านพระพิฆเนศพยากรหน่อยหน้าแม่นๆนะคะสวัสดี2017นะแฟนคลับที่อยู่ SC ที่อยู่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคะคุณหมอหอมนาคคุณพระศรีรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะโดยบันดาลให้แฟนคลับนะมีความสุขความเจริญที่จริงใจสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการร่ำรวยร่ำรวยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะราศีธนูเนาะต้นปีมีการตัดสินใจนะในเรื่องของการลงทุนนะการลงทุนยังขยับขยายนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวราศีธนูนะเดินทางปลอดภัยช่วงต้นปีนะมีการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานเดินการเดินทางไปต่างประเทศมกราคมพามีนาไปศึกษาต่อไปเรียนต่อเมืองนอกนะมีการได้ขึ้นตำแหน่งนะคะที่รับราชการอยู่นะขึ้นตำแหน่งนะได้ขึ้นยศทหารตำรวจผู้พิพากษาในเครื่องแบบอะไรเงี้ยหาเวลาไปเสริมดวงนะสำหรับชาวราศีธนูนะไปเสริมดวงไหว้พระเก้าวัดนะจะเป็นคุณพระริมน้ำนะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีธนูนะคะชาวราศีธนูประมาณเมษาพฤษภาเนี่ยเมษาพฤษภาจะต้องเสียเงินนะสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเทอมบุตรนะค่าเรียนบุตรในช่วงปีหน้าเนี่ยนะซ่อมแซมรถนะต่อประกันหนักใจนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียในบ้านนะหรือว่ารถเสียรถพังอะไรอย่างเงี้ยสำหรับชาวราศีธนูนะเมษาพฤษภาเนี่ยต้องเสียเงินเตรียมเงินไว้เลยนะช่วงเนี้ยเกี่ยวกับค่าเรียนบุตรค่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่าประกันชีวิตค่าประกันรถอะไรอย่างเงี้ยรถเสียรถพังนะใครที่มีโอกาสนะได้พบรักได้สบสมหวังได้แต่งงานได้เจอรักแท้ในช่วงของเมษาพฤษภานะได้เจอโอกาสได้มีบุตรด้วยในช่วงนี้ของชาวราศีธนูนะคุณหมอขอแนะนำนะเบ่งนิดนึงเป็นกำไรนาคราชนะเสริมดวง12ราศีนะใส่ได้เฮงแล้วรวยนะอันนี้เป็นจี้นะคะจี้นะคะอันนี้ใส่เนี่ยเสริมดวงนะรายการเนี่ยบูชาไปแล้วอาจารย์เรามาทำรายการพระพิฆเนศพยากรเนาะรายการอาจารย์ที่มีสปอนเซอร์นะอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของค่าที่พักค่าตากล้องถ่ายทำสถานที่โลเคชั่นใหม่ๆนะใครอยากจะสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์รายการพระพิฆเนศพยากรนะเข้ามาบูชาเลยนะคะเป็นกำไรนาคเป็นแหวนเสริมดวงเป็นสร้อยคอมีหลายอย่างนะคะเข้ามาดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่านะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีธนูต่อค่ะประมาณมิถุนากรกฎาชาวราศีธนูเนาะโอ้เดวิลขึ้นเลยอะนะธนูต้องระวังนะความรักนะเป็นชู้เป็นสาวเป็นกิ๊กเป็นอะไรเงี้ยนะระวังกินน้ำใต้ศอกนะชาวราศีธนูเนาะเจอคนมีคู่แล้วเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะเดวิลเนี่ยธุรกิจที่ดีสำหรับชาวราศีธนูเนี่ยรีไซเคิลมือของมือสองเสื้อผ้ามือสองของเก่านะนำเข้าจากต่างประเทศนะถือว่าถูกกระโหลกนะชาวราศีธนูเนี่ยขายอาหารกลางคืนทำอะไรเกี่ยวกับตอนเย็นธุรกิจเปิดผับเปิดบาร์ร้านอาหารดีนะสำหรับชาวราศีธนูปี2017นะความสวยความงามถือว่าถูกกระโหลกนะการงานเด็ดมิถุนายนกรกฎาคมชาวราศีธนูนี่นะได้ขึ้นตำแหน่งนะเงินเดือนขึ้นโบนัสขึ้นด้วยนะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ